بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอิงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมกลับมาทำหน้าที่นะครับให้ความรู้กับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะก็เป็นครั้งที่สองนะครับแต่มาอยู่ในชั่วโมงที่สามเขาให้พูดถึงกี่โมงล่ะอัสรีได้ป่ะไม่ถึงนะไอ้เราก็ไม่ไหวเราพูดไปงั้นเลยเสียงเปลี่ยนๆหน่อยนะไม่เป็นไรนะเพราะว่าครับพอดีช่วงนี้เขาก็ฮิตกันนะเป็นหวัดนะครับครับยาซากัลลอฮุคอยรอนยาซากิลลาฮุคอยรอนนะครับก็นะก็พยายามที่จะนะครับพูดไปเรื่อยๆนะอาจจะสู้อาจารย์อัมบีดีนไม่ได้เพราะว่าท่านนะเดี๋ยวโตแน่นเปล่านี่ผมแบบนิ่มๆแล้วกันนะเรื่องที่วันนี้นะครับที่ผมได้รับมอบหมายให้มานำเรียนกับพี่น้องก็คือการปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านพี่น้องผมเนี่ยขับรถมาเห็นคอนโดเยอะพอขับมาเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเริ่มหามปั๊มน้ำมันยากนะห้ามน้ำมันหมดเด็ดขาดเลยในเมืองเนี่ยไม่รู้ปั๊มอยู่ตรงไหนบ้างแต่ก็จะเห็นประกาศขายคอนโดนะครับแล้วก็คอนโดบางคอนโดเนี่ยโอ้โหหลัก50ล้านเขาไว้ขายอะไรก็ไม่รู้คงเป็นชั้นเลยแหละเป็นชั้นๆเลยมั้งครับตกแต่งอย่างดีนั่นก็คือคนที่เขาอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองตามความอะไรครับตามความสามารถของแต่ละคนบางคนก็นะชอบอยู่คอนโดบางคนชอบเป็นบ้านมีพื้นที่บางคนชอบอยู่ตามเขาเรียกอะไรชนบทหน่อยความสงบบางคนก็ชอบอยู่ในเมืองก็แล้วแต่นะแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเราหนีคนที่อยู่รอบข้างเราไม่ได้มีอย่างเดียวเราไปปลูกอยู่ในป่าใช่ไหมไปอยู่ในป่าเลยไม่มีใครเลยซึ่งจริงๆแล้วศาสนาอิสลามสอนให้เรายึดญะมาอะห์หมายถึงว่าให้อยู่กับกลุ่มคนเป็นกลุ่มๆอย่าไปอยู่คนเดียวอันตรายนะนั้นอิสลามก็จึงสอนนะครับในเรื่องของการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเราอยู่ร่วมกันกับคนที่เป็นมุสลิมหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะในเมืองมะดีนะห์ของท่านนบีนั้นมีทั้งมุสลิมแล้วก็มีทั้งยิวแล้วก็มีทั้งคริสต์ยะฮูดีและนัสรอนีถามว่าต้องย้ายบ้านหนีกันเลยไหมก็ไม่ต้องแต่มีวิธีการปฏิบัติและในการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นการด่าวะแปลว่าเชิญชวนให้เขาได้เห็นสัจธรรมพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับหนึ่งในความสุขที่นบีบอกเอาไว้เนี่ยนะครับอย่างแรกเลยคือความสุขในหัวใจของเราไม่เกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยภายนอกเฟอร์นิเจอร์นี่ไม่เกี่ยวนั่นก็คือทำให้หัวใจของเรานั้นมั่นคงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นคนที่มีความตักวาต่ออัลลอฮ์ครั้งที่แล้วผมเล่าเรื่องคำถามนะครับของท่านอุมัรนะกับท่านอุบัยที่ถามว่าอะไรคือความตักวาวันนี้ผมมีอีกเรื่องนึงมาบอกกับพี่น้องในสมัยสลัฟเนี่ยสมัยสลัฟก็คือสมัยยุค300ปีหลังจากท่านนบีสลัฟุสซอละเป็นยุคที่นะครับมีคนดีมากมายนะแล้วก็มีบรรดาผู้รู้เพราะวิชาความรู้เนี่ยถูกถ่ายทอดจากอะไรครับจากนบีมาสู่ซอฮาบะห์แล้วก็ตาบีอีนสมัยก่อนเนี่ยเขาไปหาผู้รู้นะไม่ใช่ผู้รู้มาหาเวลาสมมุติว่าเราเป็นผู้รู้เนี่ยผมอยู่กับบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมารอที่ผมอยากจะเรียนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปก็ไม่เป็นไรก็ขอให้มีการเรียนการสอนแล้วกัน
ผู้รู้ก็มีความมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแต่บางทีเนี่ยเราเป็นครูเนี่ยเรารักลูกศิษย์ไม่เท่ากันคนนี้เราก็รักมากคนนี้เราก็เฉยๆหน่อยมันก็มีสาบับมันมีสาเหตุปรากฏว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งที่ครูคนนี้รักมากเลยรักมากๆเลยเวลาไปจากห้องหมดแล้วก็บรรดาลูกศิษย์ก็รวมตัวกันก็ถามว่าทำไมเนี่ยอาจารย์ถึงโปรดปรานคนนี้ก็คงเป็นรุ่นพี่เก่ามาก่อนนะเขาก็บอกว่าฉันอยากจะทดสอบลูกศิษย์ของฉันโดยการที่อะไรครับแจกนกไปคนละตัวนกมันหาไม่ยากไม่ต้องนกแพงๆนะนกตัวเล็กๆ เนี่ยตามธรรมชาติเนี่ยจับมาแล้วก็นะครับแจกลูกศิษย์ไปคนละตัวแล้วก็สั่งให้เชื่อนกสิเห็นไหมเอาไปเชื่อนกแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเชื่อในที่ที่ไม่มีใครเห็นพอกลับมาอีกวันหนึ่งเป็นไงครับทุกคนเชื่อมาหมดเลยมีอยู่คนหนึ่งไม่ยอมเชื่อทำไมอ่ะทำไมไม่เชื่อทุกคนเชื่อหมดเลยเขาก็บอกว่าที่ฉันไม่เชื่อเนี่ยฉันอยากจะทำตามคำสั่งของครูเต็มที่เลยพอฉันไปตรงนั้นทีนึงก็เชื่อไม่ได้ไปตรงนี้ทีนึงก็เชื่อไม่ได้เพราะครูสั่งว่าไปเชื่อในที่ที่ไม่มีใครเห็นเจ้าปรากฏว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นการกระทำของเราทุกสิ่งหนีไม่พ้นอาจารย์คนนี้ก็บอกว่านี่แหละคือความตักวาแล้วเพราะท่านกลัวอัลลอฮฺไม่ใช่แค่ที่เปิดเผยเท่านั้นแต่ในที่ที่ไม่มีใครเห็นท่านก็กลัวอัลลอฮฺเพราะเราสำนึกอยู่ว่าอัลลอฮฺนั้นทรงมองเห็นเราอยู่จ้องมองเราอยู่ดังนั้นหลายๆคนในพี่น้องเวลาเรียนศาสนาแล้วไม่ใช่เรียนเพื่อจะสอนอย่างเดียวพี่น้องเป้าหมายแรกเลยก็คือการเรียนเพื่อนำมาปฏิบัติก่อนเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วเราก็สอนคนที่เป็นพ่อคนหนึ่งบอกว่าทำไมลูกฉันติดบุหรี่ฉันน่ะบอกกี่ครั้งแล้วว่าบุหรี่ไม่ดีไม่ดีก็กลับไปถามว่าปู่พ่อเองก็ยังไม่เลิกดูดเหมือนกันมันก็ไม่แปลกถามว่าทำไมลูกของฉันไม่ตื่นซุบฮ์ละหมาดก็ลูกน่ะตื่นเช้ากับเพื่อนแล้วพ่อน่ะ 8:00 นตื่นสายกว่าลูกอีกผมถามเด็กคนนึงทำไมมาสายลูกรถติดผมถามไม่ถามรถติดหรอกเพราะเด็กทุกคนต้องตอบรถติดหมดผมถามตื่นกี่โมงครับ 6:30 นหมดซุบฮ์ยังไม่รู้อาจารย์หมดแล้วครับ6:30 หมดแล้วเนี่ยเริ่มละหมาดดูฮาได้แล้ว6:30 เนี่ยตี4:47มั้งใช่4:47เข้าซุบฮ์มัสยิดอีก25 นาที 20 นาทีอาจารย์ประมาณตี5:10 นาทีผมจำเวลาหมดไม่ค่อยได้แต่จำเวลาเข้าได้แค่การตั้งนาฬิกาปลุกเนี่ยก็วัดอีหม่านของเราแล้วถ้าท่านตื่นหลังอาจารย์นั่นแหละอีหม่านของท่านยังอยู่ในระดับที่จะต้องเพิ่มขึ้นแต่เมื่อไรที่เราตั้งนาฬิกาปลุกตี4เพื่อจะละหมาดตะฮัจญุดด้วยละหมาดวีเตสด้วยแล้วก็เดินไปมัสยิดด้วยนั่นแหละพี่น้องคือแค่เริ่มต้นนี่ก็รู้แล้วท่านเชคคนหนึ่งบอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นพวกมุนาฟิกไหมขอมาอัฟนะครับเขาใช้คำว่านิฟากแปลว่ากลับกอกนิฟากมันมีหลายแบบสมัยนบีนั่นนะคือปฏิบัติอามันเหมือนกับมุสลิมทุกอย่างเลยแล้วก็มาละหมาดซุบฮ์ด้วยนะที่มัสยิดด้วยแต่พอถึงเวลาอัลลอฮ์ซ่อนอัลลอฮ์เปิดเผยรายชื่อให้กับใครฟังรู้ไหมซอฮาบะท่านหนึ่งที่เป็นเจ้าของเขาเรียกว่าซอฮิบุติรแปลว่าเป็นคนที่รักษาความลับมากก็คือท่านฮูไดฟะบินอามานคนนี้เป็นคนที่รักษาความลับดีมากนบีก็เลยเอารายชื่อเนี่ยไปไว้ไม่ต้องการที่จะเปิดเผยเพื่อจะไม่ให้เกิดฟิตนะเกิดขึ้นแต่ก็บรรดาซอฮาบะก็จะสังเกตว่าถ้าเกิดสมมุติมีใครตายแล้วฮูไซฟะไม่ไปละหมาดให้อ่ะน่าสงสัยเพราะตอนนั้นนิฟากตอนนั้นแปลว่าตกศาสนาเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ศรัทธาแต่ร่างภายนอกเขาศรัทธาแต่ท่านเชื่อไหมว่ามีคนคนหนึ่งที่เป็นซอฮาบะที่สุดยอดระดับเข้าสวรรค์น่ะที่นบีบอกมาถามท่านฮูไซฟะยาฮูไซฟะในบรรดาชื่อนะมีชื่อฉันอยู่ไหมคือใครท่านอุมัรบินคอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุระดับท่านอุมัรยังมาถามว่ากลัวว่าชื่อของฉันจะเป็นพวกมุนูนาฟิกแต่ประเด็นว่า
พวกเราเคยถามตัวเองไหมว่าเราเนี่ยมีเครื่องหมายของมูนาฟิกกี่ข้อดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปตรวจสอบคนอื่นนะครับนบีท่านอุมัยบอกฮาซิบูให้ตรวจสอบเรานี่แหละให้ตรวจสอบเรานี่แหละบางคนเนี่ยพี่น้องไม่ต้องสอนด้วยอาการพูดเลยสอนด้วยการปฏิบัติลุกขึ้นเดินไปละหมาดซุยูฏที่มัสยิด2วัน3วัน4วันสักพักนึงเดี๋ยวคนในบ้านทนไม่ไหวไปไงเดินตามไปด้วยอยากทำความดีด้วยถามว่าทำไมอาจารย์ลุกไปล่ะนบีบอกยังไงฟะดีละก็คือว่าใครก็ตามไปละหมาดซุบฮ์ญะมาอะห์ที่มัสยิดเท่ากับละหมาดทั้งคืนหะดีษซอฮีฮ์ถ้าละหมาดอิชาได้ครึ่งคืนเฉพาะผู้ชายผู้หญิงละหมาดที่บ้านอัลเลาะห์ให้นะผู้หญิงเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยพี่น้องอย่างแรกที่เราอยากจะบอกความสุขเนี่ยนะครับสุขในเรื่องของวัตถุเนี่ยถ้าบ้านไหนอยู่ใกล้มัสยิดฮัมดุลิลละบางคนในอิหม่ามมีความรู้เยอะทำไมอ่ะพอซุบฮ์ปิดเสียงอาซานเอ้าทำไมอ่ะอาซานต้องเสียงดังดิไม่อยากให้คนในมุกิมบาปเพราะว่าถ้าจะยินเสียงอาซานแล้วเขาจะไม่มาเดี๋ยวเขาไม่มาละหมาดเดี๋ยวเขาบาปเออกลัวคนอื่นบาปด้วยแต่ประเด็นว่าทำไมเราไม่คิดที่จะเรียกคนมาละหมาดล่ะไปปิดเสียงอาซานใช่ไหมคือประเด็นแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่อะไรเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวผมถึงบอกมันใกล้ตัวเพราะละหมาด5เวลาเนี่ยเราละหมาดกันอยู่แล้วใครขาดเนี่ยนะครับเป็นบาปนะนั้นก็บอกกับพี่น้องนะครับบ้านใครอยู่มัสยิดมีคนคนนึงเนี่ยตอนที่เขายังไม่เรียนรู้อิสลามเขาซื้อบ้านพี่น้องเป้าหมายแรกในการซื้อบ้านของเขาคือความปลอดภัยเขากลัวขโมยมากเลยไปซื้อหมู่บ้านที่มียามรักษาอย่างดีเลยเดือนเป็นหมื่นน่ะหมายถึงอะไรครับจ้างยามน่ะเดือนละเป็นหมื่นปรากฏว่าเป็นไงครับญาติจะไปหาคนไปหาในแลกบัตรกันวุ่นเลยควักบัตรแลกไปสแตมป์กันเดี๋ยวเข้าไปตรงนู้นโอ้โหออกมาก็ออกไม่ได้ลืมบัตรวิ่งเข้าไปมาอีกเรียนรู้ไปเรียนรู้มาอ๋อไหนนะความสุขของฉันมันอยู่ที่ไหนเนี่ยขายบ้านหลังทิ้งเลยนะครับไปหาซื้อที่บอกใหม่วันนี้ฉันจะซื้อที่ที่ไหนอ่ะที่ไหนก็ได้ที่ใกล้มัสยิดที่สุดฉันซื้อเลยราคาเท่าไหร่บอกมาปรากฏว่าไปดูข้างหลังสุเหร่าไปคุยกับอิหม่ามอีกอิหม่ามแต่ฉันเนี่ยขอได้ไหมทำรั้วเดินจากมัสยิดเนี่ยขอประตูเข้าเปิดเข้าเลยอิหม่ามจะไปห้ามอะไรเนี่ยมันจะมาขโมยอยู่แล้วมาละหมาดก็รู้จักกันดีแล้วก็บริจาคให้กับมัสยิดด้วยก็เป็นไงก็ทำรั้วเลยเขาบอกนี่แหละความสุขของฉันคือฉันได้ยินเสียงอาซานครบ5เวลาแล้วก็เดินไปละหมาดที่มัสยิดหลายๆคนนะครับมีความวุ่นวายเยอะเนื่องจากเราเอาดุนยามาเยอะลองไปนั่งในมัสยิดดูนะนั่งอ่านกุรอานในมัสยิดเราจะทำเฉพาะตอนรอมฎอนพี่น้องพอรอมฎอนนี่เราเต็มที่เลยพอเดือนอื่นเราไม่เอาแล้วนั้นทำให้มันทุกให้มันตลอดงานที่นบีดีงานที่นีเนี่ยที่นบีบอกก็คืออิสติมรอดคือให้มันต่อเนื่องน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ให้มันมีทุกวันทุกวันสม่ำเสมอนบีบอกต่อนะข้อผมบอกไปแล้วนะความสุขในเรื่องวัตถุในเรื่องของการที่อยู่มัสยิดบ้านอยู่ใกล้มัสยิดซอฮีห์อิบนุฮัยบานบอกอย่างนี้ครับจากท่านซาดรอดิยัลลอฮุอันฮุอยู่ในบันทึกของซอฮีห์อิบบานบอกว่าอย่างนี้อัรบะอุนมินัสซาอะดะ4ประการพี่น้อง4ประการที่ถือว่าซึ่งนำมาถึงความสุข4อย่างอันนี้เรื่องของเกี่ยวกับวัตถุหรือกับคนที่อยู่รอบข้างอย่างที่1เลยพี่น้องครับนบีบอกว่าอัลมารอะตุศอลิฮาตุนก็คือภรรยาที่ดีจริงไหมใครมีภรรยาที่ดีไม่ใช่สวยนะคนบางคนมีภรรยาสวยเพื่อไว้อวดคนสุดท้ายเป็นไงครับกุ้มใจเพราะไงเพราะคนสวยนี่นะเดินไปไหนเป็นไงมีคนมามองมีคนมาจีบนั้นนบีไม่ได้บอกว่าภรรยาที่สวยภรรยาที่ดีจะออกจากบ้านต้องขออนุญาตใครสามีแม้กระทั่งจะไปเยี่ยมคุณพ่อเราเนี่ยแม่เราในหนังสือบอกว่ายุสตาฮับ
ชอบที่ให้สามีสอนภรรยาสามีนะชอบที่จะให้สามีอนุญาตให้ภรรยาตัวเองนั้นไปเยี่ยมพ่อหรือคนที่เป็นมะห์รอมทั้งหมดก็คือคนที่ใกล้ชิดเป็นญาติใกล้ชิดแสดงว่าไม่ได้บอกว่าต้องอนุญาตแค่ชอบให้กระทำก็คือสามารถที่จะไม่ให้ไปก็ได้แสดงว่าสิทธิ์นี้อยู่ที่สามีทุกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องสามีไม่อยู่บ้าน3วันสบายเลยหนูร่าเริงดังนั้นเนี่ยถึงบอกว่าภรรยาที่ดีเนี่ยนะครับก็คือตอนต่อสามีเชื่อฟังสามีในสิ่งที่ไม่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ต้องบอกงี้ด้วยโอ้อาจารย์แปลงี้ก็ดีเลยเดี๋ยวสามีฉันปีนต้นมะพร้าวฉันก็ต้องทำมาสิอ้าวอาจารย์รุติปหิวมะพร้าวอ้าวภรรยาปีนไปกินหัวอาจารย์แปลแล้วอันนี้เขาไม่มีความสามารถบางกับปีนสิดูด้วยนะเขาใช้อะไรบางเรื่องเนี่ยเอาที่เราสุดความสามารถเอาไม่แน่บางทีภรรยารักมากอะนะปีนเลยก็มีผมยกตัวอย่างให้มันตลกนิดนึงก็ได้ไม่เครียดสงสารว่าเรื่องที่พูดจะหนักไปหน่อยแต่มันเรื่องจริงนะพี่น้องนะหลายๆอย่างเนี่ยเป็นผมเนี่ยไม่อยากจะพูดเท่าไหร่เพราะหมายรู้ไหมเพราะบางทีตัวเองก็ไม่ได้เรื่องพบไปเจอคำพูดหนึ่งของใครครับท่านอับดุลอาซีซบินมารวานบินฮากัมท่านเนี่ยเป็นคนที่กะลามฟอซอฮะแปลว่าพูดอะไรนี่คมมากพูดปั๊บนี่มันสะกดความรู้สึกไหมสะกิดสะกดความรู้สึกของคนเลยแต่แปลกเวลามารวานบินอับดุลอาซีซบินมารวานบินฮากัมเวลาขึ้นคุตบะห์นี่ขึ้นสั้นนิดเดียวเองแล้วก็เป็นคนพูดน้อยคนก็ไปถามว่าท่านนะพูดดีทำไมไม่พูดเยอะๆล่ะโอ้บรรดาประชาชนทั้งหลายฉันนะกลัวเหลือเกินกลัวลิ้นของฉันพูดอะไรไปแล้วแต่ตัวเองไม่ทำฉันอายอัลลอฮ์ข้อที่สองฉันห้ามคนอื่นแต่ฉันทำเองกลัวอัลลอฮ์จะไม่ไรโกรธฉันสองข้อนี้อัลลอฮ์โกรธคืออะไรอ่ะสั่งให้คนอื่นทำแต่ตัวเองไม่ทำอัลลอฮ์โกรธสองห้ามคนอื่นไม่ให้ทำแต่ตัวเองทำบอกต้องซอบัตนะแต่ถึงตัวเองเนี่ยแตกเลยปิดบอกให้คนอื่นไปละหมาดแต่ปรากฏว่าห้าเวลาไม่เคยเจอตัวเองเลยที่สุเรายังมีคนมาบอกให้ผมพูดเรื่องอิติกาฟหัวอาจารย์ผมไม่อยากพูดเพราะผมยังไม่ได้อิติกาฟแต่ถ้าเรื่องไหนผมทำแล้วผมก็จะกล้าพูดเพราะผมกลัวอัลลอฮ์ถามผมดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับเราจะได้เห็นหลายๆอย่างในบ้านเราอะหลายๆเรื่องเราไปเริ่มไกลตัวเนี่ยเรื่องข้างๆใกล้ๆบ้านเนี่ยนะภรรยาที่ดีก็คือเกิดจากตั้งแต่เราเลือกแล้วถูกไหมข้อที่สองอัสกานุวาซิอูที่อยู่ที่กว้างขวางนะบางคนนี่บ้านกว้างจนกระทั่งไปไงไปบ้านต้องเข้าห้องน้ำก่อนทำไมอ่ะเพราะระหว่างบ้านกับห้องน้ำเนี่ยมันไกลเดี๋ยวฉี่แตกพอดีมันกว้างอ่ะบ้านมันกว้างคนบ้านใหญ่เนี่ยคิดว่าเขาสบายนะเขาต้องจ้างคนทำความสะอาดเยอะนะเปลืองไอ้เรามีห้องเดียวสบายทำดีละเช็ดแป๊บเดียวเสร็จแล้วมันดีคนละแบบนั้นแต่ว่าคนที่มีบ้านใหญ่ๆโตๆเขาก็มีความสุขของเขาผมนั่งกินอาหารอยู่มีคนพูดจานเนี่ยตรงนั้นน่ะเพิ่งขายไปได้พันกว่าล้านที่ใครโอ้เศรษฐีผมมาอัพไม่บอกแล้วกันผมน่ะเดินในหน้าว่าไปได้เปล่าเสียดายไม่ได้เขาให้เท่าไหร่สองสลึงก็คิดดูพันล้านเท่าไหร่ล่ะ ผมนั่งกินข้าวเขาบอกบางอย่าไปเสียดายเลยบางมีที่ไหมผมไม่มีที่สิผมเลยต้องมาเป็นนายหน้าเดินที่เนี่ยเพื่อจะซื้อที่บอกบางมีที่ตอนตายเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเขาขุดให้บางเรียบร้อยเลยยังไงก็มีเชื่อบางเชื่อผมสิกูโบงไงแต่ไม่ต้องถึง2ไร่หรอกนะนิดเดียวพอดีถ้าอ้วนหน่อยก็หลุมใหญ่หน่อยกลัวอะไรอ่ะ
ไปอยู่มักกะยังมีที่เลยที่ตายที่ตายกันเนี่ยนะมีใครปล่อยให้เน่าไหมไม่มีก็ปล่อยมีที่ไปซื้ออยู่ต่างประเทศตัวเห็นไหมมีตายตลอดเลยดังนั้นมันมีที่ทุกคนอย่าไปเครียดบางคนอาจารย์ฉันไม่มีที่เลยเดี๋ยวตามีที่แน่นอนนั่นก็คือที่ฝังศพเราประเด็นว่าเราเตรียมอะไรไว้ตอนฝังมั่งเตรียมอามันอะไรไปคนมาเยี่ยมคนสองคนพี่น้องเล่าให้ฟังเป้าหมายไม่เหมือนกันแต่สภาพเหมือนกันอีกคนหนึ่งเป็นเศรษฐีพี่น้องครับอีกคนหนึ่งเป็นคนเป็นครูบาอาจารย์อยู่ห้องเดียวกัน VIP เหมือนกันคนมาเยี่ยมพอลิฟต์เนี่ยพอกดชั้นนี้เนี่ยแบ่งเข้าห้องเดียวกันเลยแบ่งกัน2เตียงเลยญาติเฝ้าเหมือนกันอีกคนหนึ่งคนอะไรครับไม่ใช่คนมุสลิมคนมุสลิมพอถึงเวลาญาติไปหมดแล้วนั่งคุยกันเขาบอกบางนี่เศรษฐีแน่นอนเลยคนมาเยี่ยมตลอดเลยเขาบอกเปล่าพอคนที่เจ็บเนี่ยเป็นย่อฉันและฉันเป็นคนที่มีความรู้ฉันสอนหนังสือเยอะเขาก็เลยคนก็มาได้ข่าวเขาก็มาเยี่ยมกันเรื่อยๆรอบอกผมเนี่ยที่เยอะมีตังค์มรดกอาเตียนี่ประมาณ500กว่าล้านบอกบางกับคนรักอาเตียรักอาเตียเยอะนะคนมาเยี่ยมตลอดเลยเนี่ยผมไปไหนไม่ได้เลยมีแต่คนมาเค้นอาเตียด้วยพินัยกรรมอยู่ไหนเฝ้าเหลือเกินพออาเตียเริ่มใบๆแล้วเริ่มแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันมาเอาทรัพย์มันไม่ได้มาเยี่ยมแต่มองภายนอกนะโอ้โหคนรักเนี่ยไอ้นี่ก็ต้องเฝ้าอ่ะเฝ้าไม่ใช่เฝ้าเพราะรักเตียนะกลัวคนจะมาแย่งเดี๋ยวเอาอะไรมาให้เซนยุ่งเลยผมถึงบอกว่านี่ไงเป้าหมายการกระทำเดียวกันแต่คนละอย่างกันเลยเนียดเนี่ยเจตนาคนละเรื่องกันไอ้เราก็นึกโอ้โหเขารักเตี๋ยมากเลยที่ไหนได้มาจ้องเฝ้าทรัพย์แต่อีกคนนึงเข้ามากับด้วยหัวใจด้วยกับมารยาของมุสลิมที่มาเยี่ยมครูบาอาจารย์เดี๋ยวมันไม่ถึงเรื่องเพื่อนบ้านไปก่อนเอาต่อมาข้อที่3ญารุสซอลิญารุสซอลิก็คือเพื่อนบ้านที่ดีเพื่อนบ้านที่ดีมีความสุขนะเพื่อนบ้านที่ดีเพื่อนบ้านที่นี้พี่น้องไม่ใช่มุสลิมก็ได้ถ้าเขาเป็นมุสมี3สิทธิเลยเอาไล่ให้ฟังนะมี3สิทธิถ้าเขาเป็นคนมุสเป็นคนเป็นคนศาสนาอื่นเท่ากับเขาได้สิทธิ์ในเรื่องของเพื่อนบ้านแต่ถ้าเกิดเขาเป็นมุสลิมด้วยเท่ากับ2สิทธิก็คือสิทธิ์เพื่อนบ้านกับสิทธิ์พี่น้องมุสลิมแต่ถ้าเกิดเขาเป็นญาติเราด้วย3สิทธิ์ คืออะไรเพื่อนบ้านมุสลิมแล้วก็เครือญาติเห็นไหม3สิทธิ์นั้นเราก็ต้องดูว่าอย่างสมมติคนเพื่อนบ้านที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยให้สกาดเขาได้มั้ยได้ป่ะให้ซะกาตไม่ได้ไม่ได้เพราะไม่ใช่มุสลิมให้ไม่ได้ยกเว้นว่าเขาเป็นหมู่อั้นลับหรือกำลังศึกษาอยู่อันนี้ได้แต่เขาไม่ได้สนไม่ได้ศึกษาอะไรหรอกแต่ก็เป็นเพื่อนบ้านเจอกันก็ยกมือทักทายกันอันนี้รับซะกาตไม่ได้แต่ถ้าเป็นมุสลิมล่ะอันนี้ได้เลยคนยากจนด้วยนะยากจนแล้วเป็นมุสลิมอันนี้ได้เลยแต่ไม่ใช่ว่ารับซะกาตไม่ได้เขาไม่ช่วยเหลือแต่ซอดอกอได้ไหมได้เห็นไหมมีปลาทูเรามีตะขบอร่อยๆใช่ไหมแล้วก็เอาไปให้เขาบ้างตะขบมันเคยกินไหมซื้อที่ตลาดได้ไหมไม่มีเนาะไม่มีแล้วตะขบเก็บเอาเอาเชอรี่แล้วกันเจอเชอรี่ดีๆก็อย่าลืมพี่น้องเขาทำโฆษณาดีเขาบอกเวลาไปทำงานเนี่ยนะพยายามมีอะไรติดไม้ติดมือไปในที่ทำงานแบ่งปันกันใช่ไหมเผื่อเขามีหมูปิ้งมาอันนี้กินไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวขอฮารอมเอาขอฮาลาลเอาฮาลาลุนใบยีนุนแปลว่าตัวของมันชัดเจนอย่างผลไม้เนี่ยพี่น้องเราก็ต้องบอกเพื่อนบ้านเราถ้าเป็นพวกแกงอะไรเนี่ยอย่าเอามาซื้อฉันกินไม่ได้แต่ถ้าเป็นผลไม้นี่ฉันรับได้หรือไอผลิตภัณฑ์ที่มันมีตาฮาลาลน่ะสอนเขาด้วยใช่ไหมเนี่ยซื้อมาเนี่ยฉันรับได้แล้วเราเนี่ยเวลาให้เขาเนี่ยให้ของแล้วก็หนิบไปด้วยสินี่เนี่ยหนังสือเกี่ยวกับเบื้องต้นอะไรเนี่ยเกี่ยวกับมุสลิม
บางคนคบกันมา10ปีไม่เคยพูดอิสลามให้เขาฟังสักครั้งนึงเลยเพื่อนต่างศาสนาถามว่าคนต่างศาสนาเขาอยากรู้จักมุสลิมไหมเขาอยากรู้แต่พอดีหลายๆอย่างเนี่ยบางเรานำเสนอผิดพอจะไปนำเสนอเขาเนี่ยเอาเรื่องโหดไปก่อนเลยแต่ผู้ชายใช่ไหมเขาจะถามเรื่องมีภรรยา4คนน่านี่แหละหลักๆเลยโอ้บังนี่แหม4คนนะบอก4ที่ไหนผมก็มีคนเดียวเนี่ย4อะไรล่ะสักพักนึงก็ถามแล้วก็บอกว่ารู้เปล่ามุสลิมผู้ชายเนี่ยต้องคลิปนะเท่านั้นแหละพอบอกคลิปไปไงไม่สนแล้วแทนจะคุยเรื่องอะไรเรื่องที่เขาน่าสนใจก่อนเรื่องความเชื่อเรื่องอากีดะห์เรื่องของทั่วไปเนี่ยรู้ไหมมุสลิมเขาปฏิบัติแบบนี้นะทำไมเขาห้ามกินล่ะไอ้ของที่ตายเนี่ยเองเนี่ยเพราะมีเชื้อโรคเนี่ยนำเสนอแบบเนี้ยที่มันเป็นเรื่องที่เขาสามารถคิดได้นะต่อมาครับข้อที่4ก็คืออัลมารกาบูอัลฮานีอูแปลว่าเย็นตะไม่ใช่มีพาหนะพาหนะที่ดีพาหนะที่ดีนั้นก็4รายการที่นบีบอกว่าเป็นความสุขใครมีครบ4รายการอัลฮัมดุลิลละห์มีความสุขแน่นอนมีพาหนะที่ดีมีรถขับไปนู่นไปนี่แต่ประเด็นเนี่ยเราได้ทุกอย่างมานะลองดูนะเอา3ข้อที่เอา2ข้อที่เป็นวัตถุก็คือบ้านกับอะไรครับกับที่เป็นพาหนะคำถามว่าเราจะไม่เป็นไรครับเราเคยใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์มั้ยรถเราเนี่ยเคยขับไปฟังศาสนากี่ครั้งถ้าหลายครั้งอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าขับไปเที่ยวทั้งวันเลยไม่เคยมีตะคุไม่เคยฟังศาสนาเลยขับไปฟังบรรยายเลยมีปัญหาแล้วบ้านก็เหมือนกันพี่น้องครับ เวลามีคนตกทุกข์ได้ยากเราเคยเปิดให้เขาอาศัยอยู่บ้างมั้ยหรือมาเลยไม่แพงคิดไม่แพงหรอกเก็บตังค์เขาสิเขาจะมาตังค์ที่ไหนอ่ะผมไปที่ใต้คนไปที่ใต้นะครับมีโอกาสไปไม่กี่ครั้งหรอกครับไปเจอคนคนหนึ่งเขาเป็นเศรษฐีแพปาเขาทำบ้านแล้วเขาฝังอีกฝั่งหนึ่งเขาเทาล็อกไว้เลยเขาบอกหลังเนี้ยทำไว้เพื่ออาจารย์หลายๆคนใครก็ได้ถ้ามาบรรยายที่จังหวัดสตูลเนี่ยเปิดให้อยู่เลยให้นอนเลยโอ้โหผมบอกเนี่ยบางมันเหมือนโรงแรมเลยนะมีอะไรเตรียมไว้หมดมีทุกอย่างเลยเขาบอกก็นี่แหละเรามีสตางค์ก็ต้องใช้ในเรื่องของศาสนาแบบนี้ด้วยเพราะอาจารย์มาลงบรรยายที่ใต้ต้องไปเสียตังค่าโรงแรมใหม่มาอยู่ที่บ้านพักเขาเลยแล้วเขาก็ได้โอกาสอะไรมานั่งคุยสิโอ้โหความรู้อีกนะซีฮัตหลังกินข้าวอ้าวเดี๋ยวมีนู่นหลังละหมาดมานำละหมาดที่บ้านอีกจากลูกที่ไม่เคยฟังศาสนามีโต๊ะครูมาบ้านทีมเกรงใจมันสนใจศาสนาขึ้นมาเลยเนี่ยเห็นไหมได้หลายอย่างนะครับเอ้าอายะกุรอานก็มีพี่น้องในอายะกุรอานเนี่ยบอกเอาไว้ในซูเราะห์อันนิซาอ์นะครับเดี๋ยวผมขออธิบายเฉพาะแค่ตรงที่มันมีรายการเกี่ยวกับข้องเรื่องนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอย่างนี้อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะบุดุลลอฮะวะลาตุชริกูบิฮิชัยอะนะและจงเคารพสักการะ5เลยเหรอเดี๋ยวมันจะเหรอยังไม่อายเท่าไหร่เดี๋ยวพอได้นะจงเคารพสักการะต่ออัลเลาะห์นี่เรื่องแรกเลยอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นะนี่เห็นไหมหลักการแรกเลยสอนคนนะพี่น้องต้องสอนให้กลัวอัลเลาะห์นะอย่าสอนให้อายคนบางคนเนี่ยคุมฮิญาบปรากฏว่าพอไปอยู่กับสถานที่อื่นไม่มีคนรู้จักคุมมั้ยไม่คุมแล้วเพราะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าลูกคุมฮิญาบนะถ้าไม่คุมป๋าอายเขาป๋าอายเขาอายคนเขาเขาก็ไม่ได้กลัวล้อสิพอถึงเวลาไม่มีคนรู้จักกับเพล็บแต่ถ้าบอกใหม่ว่าลูกคุมฮิญาบนะเพราะอัลลอฮ์สั่งใช้ถ้าไม่ทำอัลลอฮ์โกรธนะอัลลอฮ์มองเห็นอยู่ทุกที่นะต่อให้เขาไปอยู่ในที่ไหนจะไปเรียนที่ต่างจังหวัดที่ไหนก็แล้วแต่หรือไปเที่ยวต่างประเทศที่ไม่มีคนคุมหัวเลยเขาก็ไม่กล้าถอดเพราะอัลลอฮ์มองเขาอยู่เนี่ยถึงบอกเรื่องอากีดะห์หลายๆอย่างเนี่ยเราต้องสอนให้ลูกเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะบอกเลยนะถ้าทำผิดอัลลอฮ์โกรธนะถ้า
ถ้าทำไม่ถูกทำไม่ดีอัลลอฮ์เห็นนะแล้วก็อะไรครับวะลาตุชริกูบิฮิชัยอาแล้วก็อย่าได้ตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์วะบินวาลิดัยนิยะซานารองลงมาจากอัลลอฮ์และรอซูลก็คือพ่อแม่ทำความดีกับพ่อแม่แม่นี่มาก่อนนะแล้วก็พ่อแต่ในอายะห์กุรอานนี้ก็คือรวมกันทั้งสองก็คือทั้งพ่อทั้งแม่พ่อแม่นั้นเป็นสุภาพสตรีอิสลามเนี่ยให้การดูแลกับผู้หญิงก่อนนะครับขนาดไหนอ่ะขนาดที่ทำบางเรื่องที่เขาไม่สบายใจก็บาปเลวอัลลอฮ์โกรธเลวยกตัวอย่างเช่นผู้ชายคนหนึ่งออกไปข้างนอกโดยที่ไม่บอกพ่อแม่แล้วพ่อแม่เป็นห่วงเป็นกังวลนั่นน่ะบาปแล้วเห็นไหมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่ผิดตรงไหนอ่ะผิดทำให้เขาเป็นกังวลเป็นห่วงเด็กคนหนึ่งเติมโทรศัพท์มาตังค์หมดแล้วเติมโทรศัพท์หน่อยโอนมา200เติมผ่านไป3วันมาเติมหน่อยอีก200มาบอกลูกมาเพิ่งเติมไป2วันไม่เห็นลูกโทรมาหามะเลยแล้วทำไมหมดอีกแล้วล่ะเพราะไปคุยกับผู้หญิงไงดิไปคุยกับแฟนไปคุยกับเพื่อนซะหมดแต่ลืมคุยกับแม่ตัวเองเห็นไหมเนี่ยไอ้แค่นี้ก็บาปแล้วเสียใจไหมล่ะผมนึกบอกเด็กนะหลายๆครั้งผมเอาเด็กมาอยู่เด็กมันผมบอกนี่มะเธอให้เธอมาทำอะไรมาเรียนใช่ไหมเอาเธอตกเนี่ยแล้วก็เอาใบไปให้แล้วอย่าไปนะบอกมะบอกฉันนี่รู้สึกยังไงบ้างถ้าเห็นน้ำตามะเมื่อใดนั่นถึงจะรู้สึกเพราะบางคนเนี่ยพี่น้องพ่อแม่ไม่ร้องให้เห็นก็ไม่นั่นหรอกถ้าลองร้องให้เห็นสักครั้งนึงทีมันเปลี่ยนได้นะไม่ต้องไปอายลูกร้องให้เห็นเลยทำตัวไม่ดีเนี่ยอบรมเนี่ยแล้วก็เป็นไงเนี่ยเห็นน้ำตามะไหมวันนี้เธอจะร้องเองจะน้ำตาเองหรือจะน้ำตามะนะครับอันนี้ผมโดนมาแล้วนะโดนมาแล้วกับตัวเองนะไอ้ช่วงไอ้เราไปวัยรุ่นมันเกเรอ่ะมันเอาทุกอย่างเหมือนกันพอเจอน้ำตาของแม่เท่านั้นแหละครับเปลี่ยนชีวิตเลยเดินทงไปโรงเรียนเลยมหาลัยจะเลิกเรียนแล้วนะและต่อมาก็คือให้ทำวะดินกุรบากุรบาคือใครครับคือญาติใกล้ชิดคนที่แต่งงานกับเราไม่ได้นะใกล้ชิดหมดรวมถึงแม่ยายเราด้วยนะแม่ยายเราใกล้ชิดไหมใกล้ชิดนะเลิกไปแล้วเนี่ยก็ยังถือเป็นอยู่แต่ประเด็นบางทีเนี่ยไปไม่ได้เพราะว่าเขาโกรธเราอยู่อย่างเงี้ยนะแต่พยายามแล้วกันพยายามหาไปสมมุติเนี่ยเรามีภรรยาคนที่หนึ่งแล้วก็เลิกไปถามว่าแม่พ่อแม่ของภรรยาคนที่หนึ่งที่เลิกไปแล้วเนี่ยมันตัดความสัมพันธ์กันไหมไม่ตัดนะครับเป็นแม่ยายตลอดชีวิตเลยพ่อตาแม่ยายนี่ก็ถือว่าเป็นญาติเป็นกุรบาเหมือนกันแต่การเป็นญาติเนี่ยผมบอกแล้วมันเป็นด้วยกับ3ทาง1สายเลือด2การแต่งงานเมื่อแต่งปั๊บจะมีญาติเพิ่มมา2ทางทันที1พ่อตาแม่ยาย2ก็คืออาทิตย์แต่งงานไม่ได้นะแต่งงานไม่ได้ตลอดการ2ก็คือลูกติดมาจากไม่ใช่ลูกเราพอเราไปแต่งงานกับแม่เขาลูกคนนั้นกลายเป็นลูกเราเลยนะนั้นญาติใกล้ชิดพี่น้องครับพยายามนะทำดีด้วยที่อาจารย์บิดีนพูดนะมีเหตุผลมากพี่น้องเรื่องของอะไรครับของคนที่ปฏิบัติไม่ตรงกับเราผมไปอ่านในหนังสือผมถามบางคนไม่ไปละหมาดที่มัสยิดเพราะอะไรเพราะเขาสลลอเสียงดังทำไมไม่ไปละหมาดศีลล่ะเขามีกูหนูซูโบะแล้วทำไงอ่ะฉันก็ละหมาดคนเดียวที่บ้านลองไปดูสิบรรดาอุลามะเขาว่ายังไงเรื่องนี้ต้องละหมาดไหมต้องไปละหมาดไหมเขาบอกว่าไปเหมือนเดิมครับแต่อะไรที่เรามองว่าไม่นั่นเราก็ไม่ต้องร่วมแค่นั้นเองไม่ต้องร่วมคือไม่ได้ร่วมละหมาดนะอย่างสมมติเนี่ยแต่ของผมประเด็นผมเนี่ยผมไปดูในหนังสือแล้วว่ากูนูดเนี่ยเราสามารถยกมือได้แต่ถ้าผมทำเองผมไม่ทำตัวผมนะแต่ถ้าผมไปเป็นมะมุมเนี่ยผมก็ถือตามอิหมัมตามผู้รู้ของใครรู้ไหมเพราะเรื่องของมัซฮับอีกครั้งหนึ่งอิหมัมอะห์มัดไปละหมาดที่ปาเลสไตน์หรือว่าที่อิรักเดี๋ยวผมจำไม่ได้ทำเป็นลูกศิษย์กัน
อิหม่ามอะห์มัดเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับกูนูดส่วนอิหม่ามชาฟีอีนี่มีกูนูดซุบฮ์ปรากฏว่าพอถึงเวลาเขาไปถึงนั่นไปถึงสถานที่นั่นอิหม่ามอะห์มัดเป็นอิหม่ามยกมือกูนูดพอยกมือกูนูดลูกศิษย์ก็ฮือเลยอ้าวไหนบอกอาจารย์ไม่มีแหละบอกว่าฉันให้เกียรติอาจารย์ฉันเพราะอาจารย์ฉันกูนูดแต่พอถ้ามาประกับกลับมาปฏิบัติที่ถิ่นของตัวเองทำไหมก็ไม่ได้ทำเขาสลาวาตกันเสียงดังฉันเลยไม่ไปละหมาดยามาที่เขาไม่ได้พี่น้องเขาบอกอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องบิดอะห์ที่เป็นมุงการมุงการคือสิ่งที่น่ารังเกียจไม่ใช่บิดอะห์ที่เป็นดอลาละนะที่ตกศาสนาเลยที่แบบหลงผิดเลยไม่ใช่มุงการก็คือที่น่ารังเกียจเล็กๆในน้อยที่ไม่ตรงกับซุนนะห์นบีเช่นรูปแบบของดูอายามาหลังละหมาดเนี่ยนบีให้ว่าต่างคนต่างว่าแต่ไม่ได้ให้มีผู้นำแต่ถ้าตะลีมได้แปลว่าอะไรสอนได้อย่างเรียนเนี่ยผมอยากจะสอนอัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามได้ไหมได้แต่ถ้าเกิดสอนผมจะดูอาเสียงดังได้ไหมได้เพื่อจะสอนได้แต่ถ้าทำเป็นอิบาดะห์ทำเป็นรูปแบบเลยเป็นอิบาดะห์เลยอันนี้ไม่ได้เขาบอกเป็นบิดอะห์มุงกัรเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจหลีกเลี่ยงดีกว่าก็ไม่เป็นไรเราก็ว่าของเราไปสิถึงเวลาเราก็ละหมาดซุนนะห์บะดียะห์หลังแต่มันใช่เหตุผลไหมที่เราจะไม่ไปกับเขาไม่สลามเขาเราเจอคนจีนเรายกมือวัดดีเฮียไม่มีผมยกตัวที่ผมยกตัวแข็งเฉยแต่พอไปเจอคนมุสลิมไอ้นี่มันสลาวาดดังไม่มีคุยมึงหรอกใช่ป่ะผมนี่ผมถึงบอกว่าบางอย่างอะนะเราพยายามที่จะสอนเขาหรือไล่เขาเจอเด็กคนหนึ่งมันดื้อทำไงอะไปเลยมีไหมแม่พ่อแม่บางคนที่ดุลูกจนกระทั่งลูกเป็นไงเตลิดไปเลยไล่ออกจากบ้านเลยแล้วมันตัดได้ไหมล่ะแล้วสุดท้ายเวลาไปรถคว่ำมาตายมาเขาโทรมาหาใครเขาโทรหาพ่อแม่โทรหาคนอื่นไหมเออแล้วใช่หรือเปล่าวิธีการแบบนี้มันก็ต้องหาวิธีเรียกเข้ามามันต้องมีสักจุดนึงแหละที่มันสามารถเปลี่ยนได้ของบอกเนี่ยน้ำตาเดี๋ยวมันทำให้คนไอ้นั่นได้เปลี่ยนคนได้นะแล้วก็อย่าลืมดูอานะแล้วก็เป็นไงครับเด็กยะติมยะติมมี2ประเภทประเภทแรกเรียกว่ายะติมมีสตังศาสนาพูดกับยะติมมีสตังว่าอย่าไปกินทรัพย์สินเด็กยะติมนะถ้าดูแลเนี่ยไปกินปั๊บเนี่ยกินอะไรเหมือนกินไฟเข้าไปในท้องในกุรอานส่วนอันที่2ถ้ายะติมไม่มีตังเนี่ยให้กาฟินให้สนับสนุนดูแลไปสั้นๆมาซากีนคนจนคนที่ขัดสนก็ให้ช่วยเหลือซอดาเกาะห์นะครับวาจาร์มาแล้ววาจาริดิลกุรบาวาจาริจูนูบียูนุบรู้จักยูนุบไหมยูนุบนี่ไม่ใช่นั่นนะไม่ใช่คนมียูนุบนะแต่ความหมายเดียวกันยูนุบแปลว่าห่างไกลจำไว้นะตามรากศัพท์ของยูนุบแปลว่าห่างไกลคนที่มียูนุบก็คือคนที่ร่วมประเวณีใช่ไหมสามีภรรยาเนี่ยร่วมประเวณีก็ถือว่ามียูนุบนี่เขาเรียกยูนุบอาบน้ำยูนุบอะแต่ยูนุบตรงนี้แปลว่าห่างไกลตามรากศัพท์อิบนุอับบาสอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮูมาอธิบายว่าซิลกุรบะญารุลซิลกุรบะญาติที่ใกล้ดูยังไงกับญาติที่ไกลดูยังไงก็คือดูจากประตูบ้านเราอะดูจากบ้านท่านจากบ้านเขาถ้าบ้านท่านกับบ้านเขาเนี่ยมันอยู่ไกลก็ไกลถ้ามันอยู่ใกล้ก็คือใกล้ก็แค่นั้นส่วนบางคนก็อธิบายบอกว่าไอ้ญาติที่ใกล้ก็คือมุสลิมถ้าไกลก็คือพวกยิวพวกคริสต์ไกลคือยิวกับคริสต์แต่ที่ไหน ถ้าจะให้ยึดตามไหนครับตามที่มีน้ำหนักก็คือเอาตัวบ้านเป็นหลักก็คืออยู่ใกล้ก็คือใกล้เขาไปปลูกไกลๆหน่อยก็อยู่ไกลก็คือให้ดูแลคนใกล้เราก่อนแต่ให้ดีทั้งคำดีทั้งคู่นะแล้วก็วะซอไฮบีบินจานาบีแล้วก็เพื่อนเราด้วยนะเพื่อนที่อยู่ไกลเพื่อนใกล้ชิดนี่เราดูแลอยู่แล้วแต่อัลเลาะห์พูดถึงเพื่อนอยู่ไกลๆผมนี่มีเพื่อนอยู่ทั่วโลกทำไมอ่ะก็ผมไปเรียนต่างประเทศแต่ตอนนี้ไม่ได้ติดต่อกันเลยมีโอ้โหมอริเชียสรู้จักไหมประเทศมอริเชียสมีโตโกโอ้ยเต็มเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้ต่อกันจบแล้วแต่ตอนนั้นก็นะเตะบอลด้วยกันเอาในประเทศไทยแล้วกันตอนนี้ก็ใครที่รู้จักกันนะครับก็พยายามนะทำดีต่อกันซะวับนิสซาบีนคนที่ตกทางหลงทางมานะครับก็ให้ช่วยเหลือวามามะละกัตไอมานุกุ้มคนที่ท่านดูแลเขาก็คืออะไรก็คือคนที่อยู่ใต้ปกครองของท่าน
คนที่เป็นลูกน้องท่านวันนี้ท่านซื้อใจลูกน้องท่านด้วยกับอะไรด้วยกับเงินหรือด้วยกับการปฏิบัติดีถ้าพูดจาดีๆนะบางคนเนี่ยทำเต็มที่เลยลองไปด่านะสิเดี๋ยวเธอเผลอแป๊บเดียวปาดคอใช่ไหมเอารายงานต่างชาติมาแล้วก็คิดว่าเขาไม่ใช่คนคิดว่าเป็นแล้วก็ด่าเขาว่าเขาโกงเขาเผลอแป๊บเดียวมันก็เอาแฉลงมาสับให้คนในบ้านเกิดจากอะไรอ่ะก็นี่ไงนบีบอกว่าให้ทำดีกับคนที่อยู่ใต้การปกครองไม่ได้บอกนะว่าต้องเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมจะเป็นพม่าจะเป็นโรฮิงญาจะเป็นอาหรับเป็นคนไทยไม่ใช่คนไทยก็ให้ดูแลให้ความยุติธรรมกับเขาอินนัลลอฮะลายุฮิบุมันกานะมุคตาลันฟะคูรอออัลลอฮ์ไม่ชอบพี่น้องอัลลอฮ์ไม่รักคนที่หยิ่งยโสอวดดีการที่ท่านเนี่ยนะครับไม่ปฏิบัติตามข้อหมดมาทั้งหมดเนี่ยท่านกำลังเป็นคนหยิ่งยโสอวดดีอัลลอฮ์บอกเมื่อท่านไม่สนใจอะไรเลยอ่ะท่านชื่อว่าฉันมีตังจบคนจนฉันก็ไม่สนใจเพื่อนบ้านฉันก็ปล่อยมันเด็กกำพร้าปล่อยมันดิเกี่ยวอะไรไม่ใช่ลูกฉันบางคนไม่สนใจแม้กระทั่งพ่อแม่ตัวเองเอาตัวเองสบายก่อนเห็นไหมการกระทำพวกนี้อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ชอบนะถ้าท่านไม่ทำดีกับคนที่อัลลอฮ์กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเท่ากับเป็นไงเรากำลังจะมีความอวดดีอยู่มีความยโสอยู่นะครับในซูเราะห์นิซาอายะที่36นะพี่น้องเราไปเปิดดูนะก่อนหน้านี้พูดเรื่องถึงอริยานกาวามูนาอานินิซาคือผู้ชายเนี่ยให้เป็นไงครับให้ดูแลผู้หญิงดูดิอิสลามสอนผู้ชายให้ดูแลผู้หญิงแล้วก็พูดให้ดูแลคนในครอบครัวหลังจากนั้นก็พูดหมดเลยในอายะนี้จึงเป็นอายะเขาเรียกว่าเหมือนกับการหลักประกันสังคมอะสวัสดิการของทุกคนน่ะที่อัลลอฮ์ใส่ไว้ในกุรอานเลยถามว่าเนี่ยถ้ามุดทุกคนเนี่ยทำตามอันนี้หมดเลยนะพี่น้องโอ้โหมีความสุขไหมโอ้โหมันจะสังคมเรามันจะเจริญมีความสุขหมดเลยนะแต่วันนี้อย่าว่าแต่ไม่ต้องอะไรแล้วพี่น้องพ่อแม่เนี่ยก็ทิ้งกันน่ะถูกไหมมีลูก8คนพอถึงเวลาไอ้ยอถึงเวลาป่วยไม่มีใครพาไปหาหมอโทรตั้งแต่คนที่1ถึงคนที่8ว่างไหมไม่ว่างสักคนหนึ่งสุดท้ายแบกสังขารขึ้นแท็กซี่ไปไม่มีลูกมีแต่ประเด็นถามกลับไปว่าตอนมีลูก8คนไอ้2คนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเลี้ยง8คนเอาจนตอนโตพอท่านแก่ไปแล้ว8คนที่โตไปแล้วกลับเลี้ยงท่านไม่ได้เนี่ยนี่คือเรื่องแรกเลยถ้าถามว่าพ่อแม่ท่านยังทิ้งได้คนอื่นไม่ต้องกลัวหรอกครับนะมาดูอีกอันนึงพี่น้องผมว่าหลายๆอย่างเนี่ยพี่น้องรู้แล้วเช่นยิบรีลเนี่ยมาสั่งเสียนบีเกี่ยวกับเพื่อนบ้านนะจนกระทั่งนบีเนี่ยคิดว่าอะไรคิดว่าเพื่อนบ้านเนี่ยรับมรดกได้ประเด็นว่าเพื่อนบ้านที่รับมรดกได้มีอย่างเดียวคือเพื่อนบ้านที่เป็นอะไรก็เป็นญาติไงแต่เนี่ยรับได้แต่ถ้าไม่ใช่ญาติรับได้ไหมไม่ได้ เปิดให้ฉันหน่อยได้ไหมเปิดได้ไหมงูเลยนะบิสมิลลาห์โอ้โหเยอะเหลือเกินขอมาอัพนะครับขอมาอัพนะโอ้โหเหมือนอยู่ในสวนสมุนไพรอ่ะเหมือนเดินผ่านร้านยาจีนเนี่ยคือเป็นสมุนไพรนะครับทำยังไง4รายการผมบอกแค่นี้ทำกับเพื่อนบ้านเนี่ย4รายการ1ทำดีแล้วก็ให้เกียรติไม่ใช่เกลียดกันนะให้เกลียดให้เกียรติอ่ะให้รักให้ยกให้เขาเรียกอะไรมีตอตระอีอ่ะไม่ใช่จ๊อกไม่ใช่ดอเด็กเกลียดดูนะพี่น้องเราละหมาดครบ5เวลาแล้วอย่าทะนงตัวนะว่าเราเป็นคนดีแล้วเราละบวชแล้วอย่าทะนงตัวว่าเราเป็นคนดีแล้วถ้าเรายัง
ยังไม่รู้จักที่จะช่วยเหลือคนอื่นพ่อนบีบอกว่าอย่างนี้คอยรุดอัสฮาบิอินดัลลอฮ์คอยรุฮุมลิซอฮิบิฮีเพื่อนที่ดีที่สุดณที่อัลลอฮ์เพื่อนที่ดีที่สุดณที่อัลลอฮ์เราจะบอกว่าเพื่อนเราเนี่ยเป็นคนดี นะดีแบบไหนณที่อัลลอฮ์มาตรฐานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าเพื่อนดีก็คือเพื่อนไหนครับคอยรูฮุมลิซอฮิบิฮีก็คือเพื่อนที่ทำที่อะไรครับที่คอยทำดีต่อเพื่อนมากที่สุดหมายถึงว่าไงเราทำดีกับเขาเนี่ยแต่เราจะเจออะไรครับเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดใช่ไหมเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดแทงกันข้างหลังมั่งนี่ไม่ได้นะไม่ได้ดีนะอยู่ต่อหน้าพี่น้องสลามยิ้มแต่ถือมีดไว้ข้างหลังพอรับหลังเท่านั้นแหละแทงไม่ยั้งเลยชุบๆๆๆอุสลามเป็นงั้นแหละเป็นพิธีนบีบอกยังไงนบีบอกว่าให้ดีต่อหน้าแล้วก็ดีหมดเลยนะครับทำดีกับเขาทั้งหมดเวลาตะยัสซูเนี่ยพี่น้องสำคัญนะในกุรอานบอกเวลาจะตะยัสซูเวลายักตับบะบะดอกุมบะดอคืออย่าได้สืบเขาเรียกนะยาซูดยาซูดแปลว่าเป็นนักสืบเขาเรียกอะไรนะไปสอดรู้สอดเห็นแหมสอดแนมคนพอได้ไปงานไปงานวาลีมาแทนจะได้ผลบุญเป็นไงครับได้เวลาสอดแนมคนแล้วเป็นไงอัปเดตหน่อยที่บ้านนะเป็นไงว่าโดนเป็นไงจ๊ะโอ้เลยท้องแล้วนะโอ้ยังไม่มีพ่อเลยนะมาบ้างแลกอย่าได้ไรพอสอดแนมเสร็จปั๊บได้ข่าวก็นินทาอัลเลาะห์ถามท่านชอบไหมที่จะกินเนื้อของพี่น้องของพวกเจ้าฟะกะริตุมูมันน่ารังเกียจอย่างมากครับเอาน้ำเย็นมาใช่ไหมอ๋อน่ะนั้นทำดีพี่น้องครับอีกวรรคหนึ่งอยู่ไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอแล้วอ๋ออยู่นี่ข้างล่างวะค่อยรุริจีรอนจีรอนนี่แปลว่าอะไรจีรอนไม่ใช่จีรอนทำแกงอะไรพวกนี้นะจีรอนนี่แปลว่าเพื่อนบ้านมาจากคำว่าจารจีรอนบินตีจีรอนแปลว่าลูกสาวข้างบ้านสวยไหมไม่รู้ไปดูเองบินตีจีรอนเพื่อนบ้านที่ดีนะที่อัลลอฮ์ก็คืออะไรครับคอยรู้ฮุมลีจาริฮีก็คือคนที่ทำดีกับเพื่อนบ้านของเขานั่นเองเห็นไหมคนที่ดีที่สุดในหมู่ซอฮาบะคือคนที่ดีกับครอบครัวและท่านนบีเองก็ดีที่สุดในครอบครัวนะอีกหะดีษนึงพูดถึงว่าจะดูยังไงเราเป็นคนดีก็ต้องดูดีกับใครก่อนเลยดีกับคนในครอบครัวเราเราให้คนในครอบครัวเรากินอะไรแต่พอเวลาเราไปเลี้ยงเพื่อนเราเลี้ยงอย่างเขาเรียกอะไรมือละ 2-3 พันหรูหราแต่ถ้าเกิดคนในบ้านเอาไปเหอะกะดีกะดีวงกะดีวงไปกินซะปลาทูแมวไปกินทอดกรอบดีแคลเซียมสูงกินกินก้างอะสิ เห็นนะถูกไหมเนี่ยไม่ถูกพี่น้องถ้าที่บ้านกินมือละ 2,000ไอ้ข้างนอกกินมื้อสองที่บ้าน 4,000 ต้องให้ดีกว่านะใช่ไหมเหมือนกันแหละผมพูดเนี่ยถ้าวันนี้เราสอนคนอื่นเราก็ต้องสอนคนในบ้านอีกหะดีษนึงที่บอกเกี่ยวกับเรื่องอีหม่านเลยครับที่บอกว่ามันกานะยูมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟันยุกริมจารอฮูเราพูดถึงหะดีษนี้ไป3เรื่องคือ1ให้พูดน้อยๆทำให้พูดพูดอะไรนะให้พูดดีๆถ้าพูดดีไม่ได้ก็เงียบซะข้อที่2ก็คือให้เกียรติกับแขกที่มาบ้านต้องรีบต้อนรับให้น้ำนะข้อที่3ก็คือให้เกียรติกับเพื่อนบ้านทำดีกับเพื่อนบ้านข้อแรกนะผ่านแล้วทำดีข้อ2พี่น้องอยู่ไหนเนี่ยหายแล้วหายแล้ว
ไม่สร้างความเดือดร้อนนี่เยอะมากพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมเล่าเรื่องนึงในสมัยหนึ่งนะครับในสมัยท่านรอซูลเนี่ยซูมูรอบินจุนปรากฏว่ามีต้นอินทผลัมไปปลูกอยู่ข้างรั้วบ้านคนหนึ่งแล้วมันก็เอียงเข้าไปบ้านเขาแล้วก็พอเวลาไปเก็บทีเนี่ยบ้านเขามีผู้หญิงด้วยเขามีลูกสาวมีภรรยาด้วยเข้าไปในบ้านเขาเนี่ยแล้วพอไปเก็บก็เชิงเงยเข้าไปเก็บเขาก็เดือดร้อนก็เลยมาบอกนบีแต่ก่อนจะบอกนบีเนี่ยเคลียร์ก่อนบอกกับซูมูรอเอ้ยมีสองทางให้เลือกหนึ่งฉันขอซื้อต้นอินทผลัมนี้เพราะมันเข้ามาในบ้านฉันแล้วไอ้ตัวเนี้ยสองถ้าไม่ขายขอฉันย้ายได้ไหมขอให้ท่านน่ะย้ายแต่ถ้าท่านไม่มีแรงเดี๋ยวฉันย้ายให้เอาไปไว้ตรงไหนขุดอินทผลัมต้นอินทผลัมไปไว้ใกล้ๆบ้านท่านคนนี้ดื้อครับดื้อจนกระทั่งเรื่องไปถึงนบีพูดบอกว่าเอางี้ซูมูรอถือว่าให้ฉันแล้วกันเดี๋ยวฉันจ่ายตังค์ให้คิดว่ายอมไหมไม่ยอมอีกสุดท้ายนบีบอกว่าท่านคือผู้ที่สร้างความเดือดร้อนจุดจบเรื่องนี้จะผมไม่รู้นะเป็นยังไงแต่มันอยู่ในเรื่องของไบฮากีนะอิหม่ามไบฮากีบันทึกเอาไว้ซึ่งปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ต้องยื่นเข้าไปหรอกเสียงไงใช่ไหมอีกคนหนึ่งชอบร็อกปุ๊บดึม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 ไอเรากับกาฟี่อยู่ตอนซุปจะซุปใช่ไหมไอ้นั่นก็ดึม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 ไอเรากับกาฟี่ไปดึมดึมดึมสรุปแล้วเป็นไงอ่านได้ไปถึงไหนไม่รู้เรื่องเสียงทำไมอ่ะทำไมไม่ใส่เสียบอ่ะเนี่ยนบีบอกเนี่ยแบบเนี้ยสร้างความเดือดร้อนรถเขาให้เครื่องเสียงมาปกติแหละมันยังไม่จ้าบมันยังไม่แจ๋วใส่ลำโพงเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดพอขับไปเนี่ยพี่น้องไอ้เบสเนี่ยมันทำให้เสียงหัวมันทำให้หัวใจเรามันสั่นนะมันจะสั่นมากเลยแก้วน้ำเนี่ยสั่นงี้เลยบึม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 ไปเนี่ยนะพี่น้องครับบาปไปเรื่อยเลยบาปตัวเองไม่พอบาปคนอื่นไปด้วยหมายถึงอะไรคนอื่นเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนท่านบาปยาวไปเลยแล้วคนที่ซอเลมเขาคนที่ถูกซอเลมดูอาเป็นไงครับมุสตายับถูกตอบรับแล้วคิดดูพี่น้องเราสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแบบนี้บาปขนาดไหนผมถึงบอกนี่ไงบางคนเนี่ยนะครับไม่ได้คิดอะไรเลยท่านฟังเพลงท่านก็บาปแหละแต่นี่ท่านไปเปิดให้คนอื่นเขาได้ร้อนอีกหลายๆอย่างนะพี่น้องผมต้องพูดนะอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงอย่างสมมติงานแต่งงานวลีมะเนี่ยที่มันมีเปิดเพลงเนี่ยจะทำยังไงกันเราก็ต้องไปแต่บางคนเนี่ยเขารู้ว่าเราเป็นอาจารย์เนี่ยเขาหลีให้ไอ้อาจารย์มาเว้ยเปิดเป็นอาชีพก่อนพอดีผมลืมกระเป๋ากลับมาใหม่พี่แอดขึ้นเลยครับคือไปแล้วไงอาจารย์ไปแล้วแอดเลยบัวลอยเลย ไปดีกับข้าวเพลงเดินกลับมาโอ้โหนี่มันบัวลอยกันเลยเว้ยเอาใจวัยรุ่นหน่อยมันเก็บอะไรนะมันเก็บเต็นท์เหนื่อยผมบอกเอาใจวัยรุ่นแต่เอาล้อโกรธอ่ะเอาไงอ่ะถึงบอกว่าบางอย่างพี่น้องถ้าเราไม่แข็งกับมันมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะเปิดที่ไหนถ้ายิ่งไปเปิดในมัสยิดบ้านของอัลลอฮ์ด้วยพี่น้องอะไรก็ง่ายๆถ้าพี่น้องทำในมัสยิดได้ถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำในมัสยิดได้เนี่ยทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้มันคือไม่ได้ไอ้เพลงเนี่ยถามมันผิดไหมล่ะไปเปิดลองคนลงเอาไปเปิดในซูเราะห์ดูตอนละหมาดอยู่เปิดดูก็บาปไงให้ไม่ได้งั้นก็มาเปิดที่บ้านเราก็ไม่ได้ดนตรีนะผมพูดดนตรีนะดังนั้นเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยสร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับคนแล้วก็พี่น้องใครที่เขาไม่ตั้งใจเนี่ยเราก็ให้อภัยเขาคือยังไงมีเรื่องสลับอีกเรื่องนึงที่ว่าบ้านนะเขาปลูกเอาไว้แล้วชายคามันติดกันปรากฏว่าไอ้น้ำเวลาฝนตกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไหลเข้ามาในเขตในบ้านของเขาพี่น้องรู้ไหมกี่ปี3-4 ปีมึง30 ปีใช่ไหมเคยได้ยินผมจำไม่ได้เรื่องเล่ากี่ปีไม่รู้แต่เป็น10 ปีแหละแล้วสุดท้ายเพิ่งมารู้ว่า
เนี่ยทำไมท่านไม่บอกฉันแล้วว่าน้ำของฉันเนี่ยมันไปไหลเข้าบ้านเขาบอกอ๋อเรื่องเล็กน้อยฉันให้อภัยเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าไอ้บางเรื่องที่นั่นก็ต้องเกรงใจกันคืออย่างงี้พี่น้องอัลเลาะห์ต้องการให้เราเนี่ยอย่าได้ไปสร้างความเดือดร้อนไอ้ข้อที่สองก็คือว่าถ้าเกิดไอ้ความเดือดร้อนเนี่ยมันเล็กๆน้อยๆก็เป็นไงก็ให้อภัยกันนะคือบางคนเนี่ยพี่น้องเปลี่ยนไปเพราะไปอยู่เพราะรู้จักกันนะมีนะตอนแรกรักใครกันดีเลยปรากฏวันหนึ่งแบบรักกันขนาดไหนอ่ะอยากจะไปอยู่ด้วยปรากฏว่าเป็นไงไปปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆกันพอหลังจากนั้นไม่รักกันเลยพอรู้นิสัยใจคอรู้แล้วอ๋อถึงบอกนี่ไงว่าเนี่ยการทำดีกับอะไรครับเพื่อนบ้านจึงเป็นหลักอากีดะห์ด้วยนะมันบ่งถึงความอะไรครับความศรัทธาของเรานะแล้วก็พี่น้องครับหลายๆอย่างเราขอให้ได้ไหมข้อที่3ก็คือเอื้อเฟื้อมาดูอนินจากอาบาซารินนบีบอกอย่างนี้อาบาซัดเวลาทำอาหารเนี่ยอิดาตอบักตามารอกตมารอกอนะมารอกอตันนะมารอกแปลว่าแกงเวลาปรุงแกงเนี่ยนะทำอาหารใส่แกงเนี่ยฟะอักซิรมาอาหาให้เติมน้ำไปเยอะๆหน่อยก็ได้ไปไงก็ได้ไปเอาไปให้คนอื่นเขาด้วยฟะตาฮัดจีรอนะกะก็คือเพื่อที่จะไปไงเอาไปแบ่งปันเพื่อนเขาด้วยสมัยก่อนเราจะเห็นเยอะเรื่องอะไรครับเพราะว่ารั้วมันไม่มีอย่างสมัยก่อนเนี่ยผมสามารถเดินลัดบ้านได้ 4-5 บ้านเพราะรั้วไม่มีนะเดินใต้ถุนไปเลยนะแล้วก็เอาเวลารอมฎอนทีก็เอาแกงไปแลกกันในปัจจุบันนี้พี่น้องเอ้ยกว่าจะเข้าบ้านแต่ละคนได้นี่ไม่ต้องบ้านเขาละบ้านเราเองบางทียังลำบากเลยจะไปละหมาดซุบฮ์นี่ไข่1อันละยังไม่พอเจอรั้วไข่อีกไข่ไปไข่มาก็มัดแล้วไม่ทันโอ้มันไหลล็อกไหลชั้นเหลือเกินบางบ้านลงทุนติดกล้องอะไรอ๋อวงจรปิด4ตัว 15,000 มั้งมีคนหนึ่งไปติดอยู่ที่มันเป็นทางใช่ไหมเอาไปติดไว้มันเป็นซอกไว้คนไว้กลับรถแล้วก็เอาป้ายมาแปะเอาไว้ว่าห้ามกลับถ้าจะกลับก็เป็นไงต้องมาจ่ายตังค์คือคุณจะจ่ายตังค์ถึงมีสิทธิ์กลับรถได้ลงทุนติดกล้องเป็นไงครับปรากฏว่าเสาที่เราก็เดินดูเป็นไงปรากฏว่าเขานั่งอยู่เนี้ยเฮ้ยป้ายทะเบียนนี่มาแล้วว่าเหตุจดหุ้ยก็ว่าเอาเวลาไปสีเกตเฮ้อเอาเวลาไปสีเกตไปละหมาดซุเราะห์เฮ้อไปทำอิบาดะห์เฮ้อแล้วไอเนี้ยให้ทำบุญไปสิทำไมล่ะเขาถอยกลับมาปุ๊บละทีมันยุบเลยเหรอดูสิคนมันคิดไม่เป็นน่ะถ้าเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์ถอยไปเถอะไอ้สุดเลยได้ผลบุญทั้งนั้นเลยเนี่ยพี่น้องเป็นซอดาเกาะห์น่ะแล้วถามว่าที่ก็เป็นอย่างของเราอยู่ใช่ไหมล่ะเข้ามาถอยเสร็จแล้วก็ไปแต่นี่เป็นไงไม่ได้เลยใครยังมาแหลมนะจดป้ายทะเบียนเอากล้องติดเลยเนี่ยเราก็นี่ซีให้บอกได้หลายอย่างเป็นความดีของท่านนะอ้าวพยายามแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนก็นึกถึงคนในครอบครัวแล้วก็นึกถึงเพื่อนบ้านและข้อสุดท้ายพี่น้องให้อำนวยความสะดวกกันนะข้อสุดท้ายแล้วนะให้อำนวยความสะดวกกันท่านประธานครับหมดให้เท่าไหร่หมดแล้วนะได้เรื่อยๆแหละถ้าไม่ไออ่ะนะ ข้อที่4นะครับให้อำนวยความสะดวกนะลายัมนะจารุนจารอหูอันยักไอยักริซุนะคอชบาตันฟีจิดารีคืออย่างนี้นบีบอกอย่าได้ห้ามกันนะถ้าหากจะเอาไม้เนี่ยนะครับมาอะไรมาเชื่อมต่อกำแพงคือบางทีเนี่ยพี่น้องญาติพี่น้องกันเนี่ยถ้าจะทำรั้วติดกันแล้วมีทางไปมาหาสู่กันเนี่ยได้ไหมดีหรือเพื่อนบ้านก็ได้คนอื่นก็ได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนี้ไงใครมาไม่ได้เดินผ่านกันไม่ได้ล้ำกันไม่ได้เนี่ยนบีถึงบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอะไรครับที่ไม่เป็นอันตรายเขาบอกว่าทำยังไงอ่ะคือคุณอะไรก็ได้ที่คุณอำนวยความสะดวกแม้ว่าคุณไม่ทางรั้วก็ได้แต่ต้องไม่เกิดอันตรายไม่เกิดการไปจอเลมเขานะ
ม่ใช่ไปไงครับอ๋อดีเลยอาจารย์ฉันได้ทุบอะไรทุบรั้วก็ทิ้งเลยอันนี้ไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่เกิดความอันตรายกับคนอื่นเขาบอกบางอย่างเนี่ยพี่น้องเราต้องยอมเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเช่นต้นไม้ของเราเนี่ยมันเอียงเนี่ยมันจะไปทับบ้านถ้าไปทับขวางทางเดินเนี่ยแล้วเรากินมะม่วงต้นนี้อยู่ศาสนาทำยังไงตัดครับเพื่ออะไรเพื่อรักษาส่วนรวมเอาไว้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าไอเนี้ยมันล้มไปทับคนอื่นล่ะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมนั้นหลายๆคนนะพี่น้องชูโกดอัลลอฮ์เยอะๆนะถ้าเรามีเพื่อนบ้านที่ดีผมมันทำดีแล้วครับคนสมัยก่อนนี่คิดไกลพี่น้องมีที่เขาปลูกบ้านให้เลยให้ลูกอยู่หมดเลยและเรียงกันหมดทั้งซอยกลายเป็นอะไรครับยากกันทั้งหมดเลยห้ามดูดินละพอหลังจากรุ่นผมไปแล้วก็คงไม่มีแล้วเพราะทีมขายกินหมดแล้วนะคราวนี้ก็บ้านก็เป็นบ้านแบบเขาเรียกคล้ายๆบ้านเช่าชั้นล่างอยู่ครอบครัวหนึ่งชั้นบนอยู่ครอบครัวหนึ่งเอาต่อไปอีกนิดนึงอยู่อีบ้านอยู่ครอบครัวหนึ่งแต่สมัยก่อนนี่โอ้โหคนละสองงานเขามีที่นั้นคนมุสลิมเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ให้มากนะหลายๆอย่างนะมีที่ดินเยอะนะครับมีตังค์ทำสุราทำมัสยิดนะมีลูกเยอะด้วยเพราะมุสลิมก็ห้ามคุมกำเนิดก็มีลูกเยอะแต่ไอสิ่งที่เป็นเนียมัตที่อัลลอฮ์ให้เราใช้ไม่เป็นเรามีลูกเยอะแทนที่เราจะสอนลูกให้เป็นคนดีได้ดูอาเราปรากฏว่ามีลูกเยอะแต่ไม่มีประสิทธิภาพเลยปรากฏว่าพอยานาซะลูกที่มีเยอะๆน่ะละหมาดให้ไม่ได้สักคนหนึ่งเอาใครอ่ะเอาอาจารย์ละติไปละหมาดหน่อยไม่รู้จักด้วยใครก็ไม่รู้นี่ไงนั้นอย่ามากแค่อะไรครับแค่ปริมาณแต่ให้มากที่คุณภาพผมถึงบอกว่ามัสยิดเอากลับมามัสยิดอีกแล้วผมชอบพูดเรื่องนี้แหละมัสยิดในสมัยนบีเนี่ยไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรเลยผมอ่านในหนังสือซอฮีฮ์บุคอรีพูดถึงเรื่องอะไรรู้ไหมสัญลักษณ์วันไลลาตุลกอดมีค่ำคืนหนึ่งที่นบีละหมาดขึ้นมาแล้วนบีก็เสยุดเงยขึ้นมาจากสุญูดปรากฏว่าฝนมันตกคืนนั้นน่ะบรรดาซอฮาบะห์บอกคืนเนี้ยน่าจะเป็นเพราะมันมีฝนตกอากาศมันเย็นแล้วก็นบีก็เงยขึ้นมาเห็นเลนเห็นดินที่มันติดที่หน้าของนบีเรามองถ้ามีมัสยิดในประเทศไทยสักประเทศที่เราเนี่ยนะแล้วสุญูดไปแล้วมีดินเลนติดเนี่ยผมว่าไม่มีใครไปละหมาดหรอกแอร์เหรอไม่มีแอร์ไม่มีหลังคาล่ะมีมัสยิดผมไม่อ่านต่อในละหมาดดูรีอนุญาตให้ล่าได้เนื่องจากแดดมันร้อนเพราะหลังคามันก็มีนิดหน่อยมันไม่ได้แบบกันอย่างเรานี่ไปดูหลักฐานนี่เขาเถียงกันว่าตกลงเวลาสุญูดเนี่ยหมวกปิดอย่างเงี้ยละหมาดซ้อมไหมกับต้องเปิดเขาก็เถียงกันเรื่องนี้เพราะว่ามีครั้งหนึ่งนบีละหมาดอยู่ในละหมาดดูรีนบีเอาผ้าซะยาดะห์มาปิดเอาไว้เพราะอะไรมันร้อนถ้าเหลือนบีก็จะเปิดของเราในผมจากตุรกีผมซีเรียพื้นหินอ่อนนะแอร์พัดลมโคมประยาเอาอะไรอ่ะจะเอาอะไรบันไดเลื่อนเอาไหมมึงมีลิฟต์ด้วยขาดอย่างเดียวคือคนละหมาดขาดอย่างเดียวเลยคือละหมาดสมัยนบีไม่มีอะไรเลยแต่เต็มไปด้วยคนละหมาดใช่ไหมก็นี่แหละถึงว่าวันนี้เราจะพูดอะไรก็แล้วแต่จัดแล้วเนี่ยพูดเนี่ยดีมากเลยครับแต่อย่างไรก็ขอให้มาแฉลบเรื่องละหมาดหน่อยเพราะละหมาดนั้นเป็นอามันแรกที่อัลลอฮ์ถามและท่านดูนะถ้าท่านละหมาดโดยผู้ชายที่ไปมัสยิดบ่อยๆพี่น้องเชื่อเถอะและทุกอย่างพี่น้องอย่าเกินตอนล้อเหอะมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาผมเนี่ยนะอาทิตย์นี้ผมไม่มีงานบรรยายอย่าบอกกับอาจารย์บอกกับท่านประธานผมไม่มีอาทิตย์นี้แต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอะไรเขาไม่อยู่ที่นี่นะเขาก็โทรมาท่านว่างไหมผมบอกว่างแล้วก็ว่างเฉพาะที่นี้เนี่ยอีกสองอาทิตย์ผมเต็มละก็เราขอดูอาจากอัลลอฮ์นะบางอย่างอัลลอฮ์ให้โดยไม่คาดคิดก็ได้โอกาสมาพูดที่นี่คือผมเนียดเอาไว้ว่าสัปดาห์นึงอยากจะมีการบรรยายศาสนาสักครั้งนึงแล้วก็พยายามให้หัวข้อไม่ซ้ำพ่ออะไรพอเราจะได้คนไปหาเพิ่มเนี่ยทุกครั้งเราก็จะไปหาเพิ่มมานะว่าจะพูดเรื่องอะไรผมไปพูดอายะเนี่ยนะครับเขายกมาตั้ง10 หะดีษผมไม่ไหวอ่ะ
10หะดีษเนี่ยผมว่านานน่ะคือเราเวลาเราสอนอะไรเนี่ยพี่น้องเอาได้คุณภาพแล้วก็อะไรอีกเอาให้ได้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติได้แล้วก็พยายามมีเรื่องการยกตัวอย่างให้เห็นให้มันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนั้นเนี่ย1อายะเนี่ย1อายะถ้าสอนนะ1อายะแล้วได้ประโยชน์ดีกว่า20อายะแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยดังนั้นถึงบอกว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องผมไปดูเอาสุดท้ายแล้วนะผมไปดูคลิปคนหนึ่งเนี่ยดูอะไรก็แล้วแต่ถ้าอิหม่ามเพิ่มพี่น้องดูเขาบอกยังไงรู้ไหมคนคนนี้เป็นคนเยอรมันมาอยู่ในซาอุดีหรืออะไรไม่รู้เยเมนขาพิการครับพี่น้องอะไรหมดเปล่าเสียงอะไรหมดเวลาเขาไอ้นี่พี่น้องเขาก็ไปทำคลิปมายังไงรู้ไหมมามัสยิดเนี่ยลากขามาข้างหนึ่งปึ๊ดแล้วก็เป็นไงบ้านก็ไม่ได้ไกลด้วยไอ้คนที่ไปสัมภาษณ์เป็นคนไปส่งเขาตอนละหมาดไหนตอนละหมาดอีชาพอละหมาดอีชาเสร็จแล้วดามไปส่งมุดตือเลยพี่น้องพ่อเขาเนี่ยเป็นห่วงเขาบอกว่าเนี่ยลูกเนี่ยเป็นห่วงมากเลยห่วงลูกตอนไหนอ่ะเพราะกลัวว่าจะอันตรายเพราะกลางคืนใช่ไหมลำบากแต่ในความเป็นห่วงมีความสุขอย่างมากที่เห็นลูกไปมัสยิดตลอดแล้วก็พอมีกุรอานก็ปีนขึ้นไปชั้น2และปากพี่น้องอ่านเบี้ยวอ่ะอ่านแบบกุรอานแบบเบี้ยวอ่ะผมดูอย่างนี้ผมบอกโอ้โหตายแล้วเราอยู่อะไรอ่ะอะไรมากั้นเราไม่ให้เราไปมัสยิดอะไรมากั้นเราเข้าในขนาดนั้นไปคนแก่กว่าเราทั้งนั้นไปแต่เราหนุ่มๆเรากลับเป็นไงฮะไม่สนใจนั้นกลับมาเรื่องว่าหุกกลมของการละหมาดที่มัสยิดสำหรับผู้ชายเนี่ยมีคนคนหนึ่งข้างหนึ่งนะตาบอดมาถามนบีฉันต้องไปละหมาดที่มัสยิดไหมตอนแรกนบีบอกว่าไม่ต้องสภาพนบีเรียกกลับมาใหม่มานี่ท่านได้ยินเสียงอาจารย์ไหมได้ยินต้องไปตาบอดแต่วันนี้เราไม่ได้ตาบอดใจบอดยิ่งกว่าตาบอดอีกนะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยพี่น้องนะพยายามเถอะครับนบีบอกว่ายังไงถ้ารู้ว่าผลบุญมันขนาดไหนเนี่ยพี่น้องต่อให้คลานไปก็ไปคลานไปอ่ะแต่นั่นยังพยุงไปนะพยังพาไปนะนั้นพยายามนะครับบ้านใครอยู่ไกลมัสยิดห้ามเลยนะบ้านใครไกลตั้งญะมาอะห์ในบ้านอย่าละหมาดคนเดียวผู้ชายอะซานได้อีกอมะห์ได้แล้วก็ละหมาดนำภรรยานำลูกละหมาดบ้านไหนใกล้บ้านไหนใกล้มัสยิดผู้ชายเป็นมัสยิดผู้หญิงก็ละหมาดที่บ้านนะก็ฝากเอาไว้ถ้าละหมาดครบกัน5เวลาแล้วก็มาละหมาดที่ไหนฮะที่มัสยิดด้วยพี่น้องหลายๆอย่างมันจะตามมาเราจะไม่มีวันตื่นสายเด็ดขาดแล้วก็มีเวลาด้วยนั่งทำนู่นทำนี่มีเวลาเยอะแยะเลยแต่เมื่อไหร่ที่เราละเลยเรื่องละหมาดพี่น้องทุกอย่างมันก็จะเป็นไงมันจะค่อยแย่ลงแล้วก็เป็นนิสัยด้วยพี่น้องทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเรื่องของการละหมาดให้ตรงเวลาให้ต้นเวลานะครับน่าประมาณนี้นะแค่นี้แหละนะแล้วก็ถ้ามีตรงไหนยังไงนะครับก็อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวคราวหน้าเผื่อมีโอกาสนะได้มานำเรียนกับพี่น้องแล้วก็ผมหลายๆคำพูดนะครับถ้าทำให้พี่น้องไม่สบายใจผมมาอัพจริงๆนะครับแต่พูดด้วยกับหัวใจจริงๆว่าเราอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงในสังคมเริ่มที่ตัวเราก่อนเตือนตัวเองด้วยครับแล้วก็เริ่มที่ตัวเราทำให้เราเป็นแบบอย่างหลังจากนั้นก็คนอื่นเขาเห็นเขาจะได้เป็นแบบอย่างนะครับได้เอาเราเป็นแบบอย่างแล้วก็ไงแล้วก็สอนกันในครอบครัวค่อยๆนะให้สังคมของเรานั้นเป็นไงครับมีการอยู่ในการทำความดีนะอะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.
Alhamdulillah